ตอบรับกระแสฟุตบอลยูโร2016ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ภาคเอกชนจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงาน Thailand International Sport Expo 2016ณอาคาร Challenger เมืองทองธานีระหว่างวันที่23ถึงวันที่26ที่ผ่านมาซึ่งได้รวมผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพร่วมแสดงงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้ากันอย่างคับคั่งโดยในวันที่23มิถุนายนพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยงานนี้บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการกีฬาและสุขภาพมาโดยตลอดได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการร่วมกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน My SSO Smart Life ที่จะช่วยให้การตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตนผ่านทางแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้ได้รับสิทธิการดูแลสุขภาพและอื่นๆอย่างเต็มสิทธิประโยชน์สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในงาน Smart Expo นะคะแคทเทเลคอมร่วมกับทางสำนักงานประกันสังคมค่ะเราร่วมมาออกบูธในงานนี้นะคะงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างเรากับสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยเริ่มมาจากการลงนาม MOU กันนะคะเมื่อวันที่29ธันวาคม2558นะคะแล้วก็การลงนาม MOU ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีความร่วมมือในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องของการที่แคทเทเลคอมเข้าไปบูรณาการในเรื่องของระบบสารสนเทศให้กับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะและสิ่งนึงที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะของทั้งชาวแคทเองแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็คือในเรื่องของการออกแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า My SSO ค่ะ My SSO เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิทธิประกันตนของตนเองตอนนี้เนี่ยมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่นะคะมีสถานะปัจจุบันของเขาว่าการนำส่งเงินประกันสังคมของเขานะคะมียอดอยู่ที่เท่าไหร่เราสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะถึงปี2546นะคะแล้วก็เรารู้ด้วยค่ะว่าเมื่อเรา อายุครบ60ปีเราจะมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่นะคะเรามีทั้งในส่วนของเงินสะสมที่เราดูได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี46และเงินสะสมชราภาพนั่นหมายถึงเมื่ออายุ60เราจะรู้ว่าทุกๆเดือนที่เราสะสมเราส่งไปนั้นเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็นายจ้างสมทบเท่าไหร่นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราถือว่าตอบโจทย์กับผู้ประกันตนกับผู้ที่อยู่ในระบบเงินเดือนทุกๆคนนะคะ